สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนความลับที่ไม่ลับไปฟังกันเลยวันนี้วันดีแต่ไม่รู้ว่าที่ฟาร์มของลุงหมีมีใครมีความลับซ่อนอยู่หรือเปล่าอยากรู้จริงๆเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไม่รอช้าให้เสียเวลาพวกเราไปที่ฟาร์มของลุงหมีกันเลยดีกว่าลิงจ๋อเธอช่วยฉันขนกระสอบข้าวสารใส่รถเข็นไปเก็บไว้ในยุ้งข้าวด้วยกันหน่อยได้ไหมพอดีลุงหมีติดธุระเลยฝากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันหน่อยได้เลยสบายมากเรื่องแค่นี้ลิงจ๋อและกระต่ายช่วยกันขนกระสอบข้าวสารกันอย่างขมักขม้นน่าสนุกสนาน1 2 3 4หุยเล่หุยอ้าวหุยเล่หุยอ้าวหุยเล่หุยอ้าว1 2 3 4หุยเล่หุยอ้าวหุยเล่หุยอ้าวหุยเล่หุยอ้าวช่วยกันขนกระสอบข้าวสารจนเสร็จเรียบร้อยเย้เสร็จแล้วเสร็จแล้วได้เวลาพักแล้วพวกเราไปเล่นกับเพื่อนๆ friend f r i e n d friend เพื่อน f r i e n d friend เพื่อนไปเล่นกับเพื่อนๆของพวกเรากันเลยดีกว่าลิงจ๋อเราฉันด้วยลมเย็นๆแดดล่มลมตกอากาศดีๆแบบนี้ที่กลางทุ่งหญ้าสีเขียวขจีมีเพื่อนๆตัวน้อยมารอกระต่ายและลิงจ๋ออยู่เป็นประจำและวันนี้ก็เช่นกันแต่เอ๊วันเนี้ยเพื่อนๆตัวน้อยทั้งกระรอกหนูไก่เป็ดตัวตุ่นทำไมดูหน้าตาอิดโรยเหมือนไม่มีแรงที่จะวิ่งเล่นเอาซะเลยละวันนี้โอ้ยเพื่อนๆเพื่อนๆสวัสดีเฮ้ยเราว่าวันนี้เล่นไล่จับกันดีกว่าไหมใครถูกจับได้เนี่ยจะต้องกลายเป็นก้อนหินเลยนะโอ้โหถ้าจะไม่ไหวนะวันนี้ฉันว่าเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวเนี่ยเป็นอะไรกันโอ้ฉันไม่ค่อยมีแรงเลยพวกเธอเป็นอะไรกันน่ะทำไมถึงดูหมดเรี่ยวหมดแรงกันอย่างนี้ล่ะนั่นนะสิพวกเธอเป็นอะไรกันไปหมดเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆทั้งหมดของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ต่างพากันหมดแรงนอนสลบกันเป็นแถวเลยล่ะตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยหิวข้าวโอ้ยฉันว่าฉันนอนพักก่อนดีกว่าไม่เล่นหรอกตอนนี้ไม่ไหวเลยไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วพวกเธอเป็นอะไรกันน่ะทำไมถึงดูหมดเรี่ยวหมดแรงกันอย่างนี้ล่ะนั่นน่ะสิพวกเธอเป็นอะไรกันไปหมดเลยอ่ะโอ้ยก็พวกเราเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วไม่มีอะไรตกถึงท้องพวกเราเลยพวกเราหิวฉันว่าพวกเราตายไปเนี่ยจะตายแน่ๆเลยในไม่ช้าเนี่ยแน่ๆเลยถ้าไม่ได้กินอะไรตอนนี้ยังไม่ไหวแล้วแย่แล้วแย่แล้วมีคนตายมีคนตายช่วยด้วยครับโอ้ยเจ้ากระต่ายนี่เธออย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมไปนักเลยไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละก็เธอดูเพื่อนๆเราสิเป็นแบบนี้กันหมดเลยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฮะงั้นฉันขอใช้หมองก่อนนะฮึบท่านใดนั้นลิงจ๋อก็ใช้ความคิดนั่งสมาธิใช้สมองคิดออกแล้วเหรอเอ้ยเปล่ามดมันกัดฉันนะสิบ้าไปแล้วลิงจ๋อคิดให้ออกเร็วๆสิโอ้ขอโทษทีอ่ะเอาใหม่นะใช้หมองแป๊บหนึ่งฮึบ
ันคิดวิธีออกแล้วล่ะเจ้ากระต่ายเราไปเอาข้าวสารในยุ้งข้าวของลุงหมีมาให้เพื่อนๆเรากินดีกว่าเฮ้ยมันจะดีหรอแล้วถ้าลุงหมีเขารู้เขาล่ะอ้าวเอ้ยก็อย่าให้ลุงหมีรู้สิเฮ้ยแต่แบบนี้มันก็แสดงว่าพวกเราไปขโมยของลุงหมีนะ steal s t e a l steal ขโมย s t e a l steal ขโมยเฮ้ยเราไม่ได้ขโมยนะเราแค่ยืมข้าวลุงหมีมาช่วยเพื่อนเราก่อนแค่นั้นเองไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เธอต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยนะ secret s e c r e t secret ความลับ s e c r e t secret ความลับรู้ไหมเจ้ากระต่ายแล้วถ้าลุงหมีมาถามฉันแล้วว่าข้าวหายไปไหนฉันจะตอบลุงหมีว่ายังไงอะเธอก็แค่บอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้ข้าวหายไปไหนโอ้อย่างนี้ฉันก็เป็นคนโกหกลุงหมีนะสิ lie l i e lie โกหก l i e lie โกหกเฮ้ยนี่เรากำลังทำความดีต่างหากล่ะเรากำลังช่วยชีวิตเพื่อนๆของพวกเราอยู่นะลิงจ๋อกระต่ายแอบไปเอาข้าวสารที่ยุ้งข้าวของลุงหมีมาให้เพื่อนๆกินกินข้าวแล้วก็เริ่มมีเรี่ยวแรงมีชีวิตชีวาขึ้นมากเพื่อนๆทั้งหลายต่างขอบคุณกระต่ายและลิงจ๋อที่ช่วยพวกเขาไว้ทุกตัวต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองกระต่ายและลิงจ๋อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกดีมีความสุขที่ตัวเองได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ อ้าวมาแล้วนะลิงจ๋อกระต่ายฮะอ้าวเป็นไงบ้างวันนี้นี่ลุงให้ช่วยกันขนข้าวสารไปเก็บไว้ที่ยุ้งข้าวครบตามจำนวนเรียบร้อยดีไหมครบครบครับเรียบร้อยดีนะครับลุงหมีเอ๊ะวันนี้เนี่ยดูพวกเธอมีอะไรปิดบังลุงหมีอยู่หรือเปล่าฮะมีไหมไอ้บอกลุงหมีได้นะไม่ต้องกลัวคนเราเนี่ยทำผิดพลาดกันได้แต่ที่สำคัญเราต้องรู้จักยอมรับความผิดพลาดและพูดความจริง truthTRUTH truth ความจริง TRUTH truth ความจริงลิงจ๋อขอโทษครับ sorry S O R R Y sorry ขอโทษSORRY Sorry ขอโทษคือว่าลิงจ๋อเนี่ยเป็นคนต้นคิดเองครับที่จะให้กระต่ายไปขโมยข้าวสารในยุ้งข้าวมาให้เพื่อนๆนะครับกระต่ายเองก็ขอโทษด้วยครับ ดีแล้วจ้ะที่รู้ว่าเมื่อเราทำผิดแล้วรู้จักยอมรับผิดที่สำคัญเนี่ยเธอทั้งสองไม่ได้โกหกลุงหมีด้วยไม่งั้นลุงหมีเองเนี่ยคงเสียใจแย่เลยที่จริงอ่ะลุงหมีรู้เรื่องทั้งหมดแล้วละเพื่อนๆของพวกเธอเนี่ยมาขอบคุณลุงหมีหมดแล้วเข้าใจไหมลุงหมียกโทษให้พวกเธอนะ forgive f o r g i vE forgive ยกโทษ F O R G I V E forgive ยกโทษเย้เย้เฮ้อเอากระต่ายเป็นอะไรไปอ่ะไม่ดีใจเหรอลุงมียกโทษให้แล้วนะก
ก็โล่งใจนะสิครับที่ไม่ต้องโกหกแค่คิดว่าจะโกหกก็อึดอัดจะแย่อยู่แล้วครับมันไม่สนุกเอาซะเลยสำหรับการโกหกเนี่ย เห็นไหมลุงบอกแล้วทำอะไรเนี่ยให้มันจริงๆหน่อยติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ